ไอ้ลูกนครปรี๊แตกถูกคนมองว่าเกาะพ่อกินถามกลับหนูหน้าเด็กหรอการจากไปของนักแสดงตลกชื่อดังคอมชวนชื่นด้วยโรคโควิด-19สร้างความเสียใจต่อครอบครัวและแฟนๆที่ติดตามอย่างมากโดยเฉพาะคนในครอบครัวที่ยังคงเศร้าและคิดถึงคนเป็นพ่อหัวหน้าครอบครัวไม่เสื่อมคลายล่าสุดไอ้ณพัชรินทร์ปรีดากุลลูกสาวคนสวยของนครออกอาการเดือดปุดๆเลยทีเดียวเมื่อเจอชาวเน็ตบางคนได้เข้ามากล่าวอ้างว่าเธอยังแบมือขอเงินพ่อใช้อยู่พ่อไม่อยู่แล้วจะอยู่กันยังไงโดยไอ้ได้โพสต์เรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊กของเธอว่าทำไมถึงยังมีคนคิดว่าเรานั่งแบมือขอเงินพ่อทีนี้จะอยู่ยังไงระวังลำบากนะทำไมหน้าตาหนูยังดูเด็กหรอก่อนที่จะเขียนเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่าพ่อตายละระวังเรื่องเงินกันหน่อยเงินกงสีจะหมดเอาเราคนไทยไม่ใช่คนจีนอย่าพากันผลาญเงินพ่อเฮ้ยคิดอะไรกันอยู่ด้านแบงค์อธิกิตสามีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์อธิบายปนขำเพิ่มเติมว่าผมหาเงินใช้ส่งตัวเองเรียนมาตั้งแต่ม.ปลายแล้วครับส่วนเมียขอเงินพ่อไม่ได้หรอกเพราะเงินพ่ออยู่ที่แม่เอ๋งานนี้ทำเอาหลายคนที่ติดตามต่างเข้ามาให้กำลังใจไอซ์เป็นจำนวนมากพร้อมบอกว่าอย่าไปใส่ใจเลยเขาคงเห็นไอซ์หน้าเด็กเลยคิดว่ายังเด็กอยู่ปล่อยให้เขาคิดไปแค่เรากับครอบครัวรู้กันแค่นั้นพออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ